โฟกัสงงโดนด่าแรงน้อยน่ะหน้าโง่ไล่ไปสิ้นใจแผ่นดินอื่นบก.ลายจุดโผล่แซววันที่14ธันวาคม63อาจเดียวดายหน้าบัลลังก์อีกรายโฟกัสจิรกุลนักแสดงสาวชื่อดังได้โพสต์ภาพที่แคปข้อความจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งส่งอินบ็อกซ์พิมพ์ข้อความมาหาต่อว่าอย่างรุนแรงระบุประมาณว่าแกนนำเปรตนรกทั้งหลายและน้อยหน่าหน้าโง่ตอนเด็กเคยปลื้มตอนเล่นแฟนฉันน่ารักดีแต่โตมาทำไมโง่อย่างนี้อีกทั้งยังมีการขับไล่ให้นักแสดงสาวออกนอกประเทศอย่ามาอยู่ที่ไทยเพราะเนรคุณแผ่นดินโดยโฟกัสกลับตอบโต้ด้วยการพิมพ์เนื้อเพลงจำเลยรักด้วยสองท่อนเบาเบาว่าเจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอเคืองขุ่นขณะที่นายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าตอบแบบรู้อายุกลุ่มเป้าหมาย